สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพระเอกดังชาวจีนหวังอี้ป๋อตกเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะหลังโดนชาวเน็ตหญิงรายหนึ่งค่ะอ้างว่าหวังอี้ป๋อเป็นพ่อของลูกในท้องของเธอค่ะซึ่งก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นหวั่นไหวเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะคะต้นสังกัดก็ได้ออกมาแถลงการว่าคำพูดเช่นชาวเน็ตเปิดเผยว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกของหวังอี้ป๋อเป็นการหมิ่นประมาทที่เป็นอันตรายนะคะและทนายความก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการกับมันและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นหลักฐานและจะใช้มาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อปกป้องสิทธิ์ของศิลปินค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้หวังอี้ป๋อนะคะส่วนตัวของแอดก็เป็นแฟนคลับของหวังอี้ป๋อด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานล่าสุดของหวังอี้ป๋อกันด้วยนะคะคือภาพยนตร์เรื่อง Hidden Blade หรือมีชื่อไทยว่าโค่นคมพยัคฆ์ก็มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ให้แฟนๆชาวไทยได้รับชมกันในวันที่20เมษายน2566นี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ